กรณีที่มีแชทไลน์หลุดนะคะในกลุ่มของสอวอที่มีคําสั่งมาว่าให้ลงมติไม่เห็นชอบให้การเสนอชื่อคุณพิธาเนี่ยสามารถโหวตซ้ําได้ในรอบที่2ค่ะมีสอวอท่านหนึ่งออกมาบอกว่าเลอะเทอะหวังจะดิสเครดิตหรือเปล่านะคะซึ่งเรื่องนี้ก็มีการเปิดเผยกันออกมาบอกว่าในกลุ่มไลน์ที่เป็นกลุ่มใหญ่ของสอวอไม่มีนะไม่มีเรื่องนี้ออกมาค่ะ เรื่องที่มีการส่งข้อความในกลุ่มของสอวอเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนัดแนะเข้าร่วมประชุมร่วมรัฐสภาเนี่ยนะคะเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีในรอบที่2วันที่19กันรกฎาคมที่ผ่านมาให้ลงมติไม่เห็นชอบยติที่เสนอชื่อนายพิธาดิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกล เข้าสู่กระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรีในครั้งที่2และให้ลงมติไม่เห็นชอบนายพิธานั้นเพราะตรวจสอบจากสมาชิกวุฒิสภาหลายท่านค่ะก็พากันปฏิเสธบอกไม่มีไม่เคยเห็นเลยแชทไลน์เนี่ยในลักษณะที่มีการแชร์กันอยู่ค่ะโดยทางด้านของสวสมชายแสวงการค่ะระบุว่าไม่เคยเห็นข้อความจากไลน์ดังกล่าวโดยมองว่าเป็นเรื่องเลอะเทอะ หากมีคนนําไปแชร์หรือส่งต่อต้องบอกที่มาให้ได้ว่าใครเป็นคนส่งใครเป็นคนเขียนตนเนี่ยไม่รู้เรื่องนะคะว่าใครสร้างขึ้นมาหรือไม่ส่วนจะเป็นการดิสเครดิตสวหรือไม่ก็ไม่ทราบแต่ยืนยันว่าสอวอมีเอกสิทธิ์แสดงความเห็นสั่งใครไม่ได้ค่ะด้านของสอวอกิติศักดิ์รัตนวราหายืนยันในกลุ่มลายของสอวอที่เป็นกลุ่มใหญ่ก็ไม่มีข้อความดังกล่าวแน่นอนแต่ ไม่รับประกันว่าในกลุ่มของคณะกรรมาการ26คณะแล้วก็มีอนุกรรมาการอนุกรรมิการของวุฒิสภาอีกเกือบ100คณะเนี่ยมีข้อความนี้หรือไม่ด้านของสวสุรเดชจิรัติเจริญนะคะก็ระบุว่าไม่ได้รับชัไลน์ในข้อความแบบนี้เช่นกันพร้อมกับชี้แจงว่าการที่ไม่ได้ลงมติตามมาตรา151 ว่าการเสนอชื่อคุณพิธาขัดต่อข้อบังคับการประชุมที่41ที่ไม่สามารถเสนอชื่อซ้ําได้เพราะเมื่อที่ประชุมรับทราบคำสั่งสารรัฐธรรมนูญให้หนายพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ส่วนตัวเองเนี่ยเดินออกจากห้องประชุมทันทีค่ะด้านของสอวอเสรีสุวรรณพานนท์ค่ะก็ปฏิเสธเช่นกันไม่ได้รับข้อความจากแชทไลน์ในกลุ่มของสอวอรพร้อมขอให้ไปสอบถามจากสสพักเก้าไกล ที่ออกมาบอกว่าได้ข้อความนี้เนี่ยมีที่มาจากไหนใครส่งให้ต้นตอใครเป็นคนเขียนเพราะมองว่าเป็นการ discredit สวอย่างชัดเจนตั้งข้อสังเกตด้วยว่าหากเป็นข้อความในลักษณะที่เป็นใบสั่งจริงทําไมถึงเปิดเผยกันออกมาตอนนี้เพราะว่าตามปกติใบสั่งต้องมีมาก่อนไม่ใช่ว่าประชุมเสร็จแล้วถึงเพิ่งจะออกมาแบบนี้ค่ะ ส่วนกรณีที่นายบาวรศักดิ์อุวรนโนอดีตประธานคณะกรรมิการยกร่างรัฐธรรมนูญนะคะที่มาแนะให้พักเก้าไกลไปยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินว่ามาติรัฐสภาที่ไม่ให้เสนอชื่อคุณมิธาเป็นนายกในรอบที่สองเนี่ยขัดกับมาตรา213ของรัฐธรรมนูนนั้นคุณเสรีนะคะสุวรรณภานนท์เนี่ยก็บอกว่าเป็นช่องทางที่สามารถดาเนินการได้แล้วก็เป็นมุมของนายบาวรศักดิ์ ซึ่งในห้องประชุมก็มีสมาชิกหลายร้อยคนเสนอต่อสาธารณะที่คนทั้งประเทศได้ยินแล้วว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญไม่ใช่เพียงเรื่องข้อบังคับอย่างเดียวซึ่งมีการอภิปรายอย่างชัดเจนไม่เข้าใจว่านายบาวรศัก์ดูรายละเอียดครบหรือไม่หรือเพียงดูตามข่าวที่สรุปย่อๆไม่ได้ลงรายละเอียดค่ะ